สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับดูบรรยากาศของทีมงานฟ้าบันดาลที่ทำภารกิจในการขุดดอกขุดแคนครับหนองน้ำบ้านขวาวตำบลปะเคียบอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ที่เห็นนี่คือ3ขุนพลอยู่ตรงนี้ครับกองทัพรถขุดซานนี่2154 2คันอยู่ด้านบนส่วนคันด้านล่างก็204ครับเรียงตามลำดับเลยท่านเป่า204ถัดขึ้นไปอยู่ตรงกลางป่าเจาะบนสุดพี่ต้นครับ3คันนี้เขาทำหน้าที่ในการสาดโคนท่านเป่านี่เดินเก็บนะครับก็สลับกันไปสำหรับท่านเป่าแล้วก็ป่าเจาะมีสลับกันขึ้นลงนะครับลงมาบูเปลี่ยนกันบูครับ2ขุนพลเนี่ยเก็บส่งไปป่าเจาะก็ส่งขึ้นไปในหลุมให้กับพี่ต้นพี่ต้นก็ตักจากหลุมสาดข้ามฟากครับเนี่ยบรรยากาศหันมาฝั่งนี้ครับรถแท็กเตอร์ก็จอดอยู่ตรงนี้ครับรถแท็กเตอร์เอาลงไปดันเลนแต่ว่ามันค่อนข้างลึกแล้วก็จมบ่อยนะครับคนขับก็ตอนที่เอาลงไปก็ตีเล็กเองแล้วครับอยากเล่นครับอยากเล่นของเขาเอาลงไปดันได้นิดเดียวครับก็ต้องจอดเอาไว้ไม่มีที่ไปส่วนถัดกันไปครับโกเบโก SK 200คุณปู่ของทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างก็ถอดแท็กออกข้างหนึ่งนะครับถอดเอาตัวเดินเอาไอ้ตัวสปอกเก็ตไปลงตึงครับน็อตสปอกเก็ตขาดเอาไปเคมอยู่โดยทีมช่างประจำทีมงานนะครับช่างยวนช่างแม็กก็ยังไม่ได้ขยับตัว2คันตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งนึงมาตามไปไปฝั่งสิ้นสุดของหน้างานนะครับเนี่ยฝั่งนี้เนี่ยจะไปฝั่งจุดสิ้นสุดของหน้างานแต่ยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดนะครับนี่คือแนวร่วมของทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างกองทัพรถบรรทุก6ล้อจุดนี้ก็จะเป็นจุดหลบรถนะครับรถบรรทุก6ล้อไปดูเขาขุดเอาดินตรงไหนครับไล่ตูดกันมาครับรถเปล่ามาเนี่ยครับเขาขุดเอาดินอยู่ตรงนี้ก็คือตักเอาจุดที่ดินเนี่ยสามารถที่จะทอยจากข้างล่างขึ้นมาได้ทดแทนได้ง่ายๆครับเนี่ยจุดนี้ก็เป็นจุดที่กว้างผู้ที่คอยบริการก็จะเป็นฝั่งของโกเบโก SK 200ซุปเปอร์เอ็กซ์นะครับเป็นทีมงานแนวร่วมครับควบคุมโดยพี่ตุบตามสุดหล่อทีมงานมาจากเกษตรวิสัย101รถจะชนตูดแล้วรถไฟรถไฟนอกรางสายครับถอยหลังยัดจะกลับลำได้แต่ถ้าเดินหน้าเข้าแล้ว
ียบร้อยครับเนี่ยครับดินที่ขุนพลฟ้าบันดาลเขาขุดขึ้นมากองเอาไว้เดี๋ยวก็จะตักออกไปเอาไปเทจุดที่ดินนั้นขาดนะครับนั่นก็คือตามแนวจากแคมป์ที่พักถอยหลังมาหาฝั่งนี้นะครับเทไปเรื่อยๆจนกว่าดินจะพอเข้าได้ทีละ2นะครับใส่แล้วก็ถอยรถเปล่าก็จะถอยมารับดินแล้วก็ออกทีละ2ครับมาก่อนแต่ก็จะเป็นเที่ยวสุดท้ายรอบต่อไปเที่ยวสุดท้ายก็จะเป็นเที่ยวแรกมันก็จะสลับกันไปในส่วนนี้ก็จะเป็นแนวร่วมของทีมงานฟ้าบันดาลครับไม่ว่าจะเป็น6ล้อหรือว่ารถแบ็คโฮนิ่มๆครับพี่ตูมตามแบ็คโฮนี่ก็เช่ามาครับทีมงานฟ้าบันดาลเช่ามารายเดือนครับเดือนหนึ่งก็ข่าวแว่วๆมาเดือนละ65,000พร้อมคนขับเลยจริงไม่จริงไม่รู้นิ่มๆครับนิ่มๆชั่วโมงนี้เขาวิ่งกันอยู่4คันนะครับ4คันก็วนกันมารอบละ2ไม่รับรถเยอะนะครับใครที่จะมาไม่ต้องมาแล้วเพราะว่าเส้นทางนั้นค่อนข้างที่จะจำกัดนะไม่มีที่จะหลบกันสรุปหน้างานก็จะมีโกเบอยู่3คันนะครับ3คันนี่คันที่2เดี๋ยวไปดูคันที่3ต่อปาโจสั้นแล้วครับปาโจตัวนี้นี่เดินกลับมาถึงบริเวณจุดที่3ขุนพลนะครับเอาลุยกันท่านเป่าป่าเจาะพี่ต้นนี่มีคาราบาวเปล่าคาราบาวเบิร์ดโน่นครับโน่นอีกคันคันที่3นะครับเป็น SK 140ครับเสียฟอร์ดเสียฟอร์ดคือใครคือคนที่มาเข้าเวรแทนป๋าเจาะวันนั้นนะครับนี่แหละวันนี้เอารถตัวเองมาร่วมนะครับรอรับดิน
ทําหน้าที่ในการรอรับดินอยู่ฝั่งของจุดที่เทครับไปนะนี่ไปแล้วครับไปเทเกือบกิโลนึงแล้วครับระยะทางกันไปเทง่ายๆครับกลับลำแล้วก็ถอยเทบนถนนเลยแล้วรถแบคโฮก็จะปรับเกียร์เอาเนี่ยเทบนถนนนี่เลยนะครับยังไม่ตื่นเต้นเดี๋ยวมีบทตื่นเต้นอยู่ในอนาคตติดตามดูดีๆสำหรับฝั่งของแนวร่วมทีมงานฟ้าบรรนานก่อสร้างส่วนของจริงนะครับขุนพลตัวจริงของทีมงานเนี่ยอย่างที่เห็นแหละครับบู๊ตลอดการไม่ว่าหน้างานจะโหดจะยากง่ายขนาดไหนสเต็ปของทีมงานฟ้าบรรนานก็คือจัดเต็มอย่างเดียวครับดูชั้นโคนดีครับเฉพาะชั้นโคนที่ตักออกไปเนี่ยตรงกลางเนี่ย2เมตรครับ2เมตรกว่าเลยทันเป่าป่าเจาะพี่ต้นสู้ๆครับควายเหล็กก็ทำงานอยู่สูบน้ำอีก2ตัวก็อยู่จุดเริ่มต้นของหน้างานครับสูบซิ่งนี่เดินลุยแล้วนี่นะครับบรรยากาศรวมๆครับของการทำงานโดยทีมงานฟ้าบรรนานก่อสร้างนำเสนอท่านผู้ชมโดยตีเล็กสายมันลาไปก่อนครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ